สวัสดีค่ะการซันเดย์มาอีกแล้วนะคะวันนี้การจะมาทำข้าวห่อสลายค่ะเนี่ยมาเริ่มห่อกันเลยนะคะนี่ค่ะมีทูน่าไข่แล้วก็แครอทแล้วก็หอมแดงหัวใหญ่นะคะการมาห่อสูตรกันนะคะแล้วก็บีทรูทด้วยค่ะใส่บีทรูทด้วยนะคะมีบีทรูทสลัดครีมครีมกระเทียมนะคะแล้วก็มีสลัดไทยค่ะการหั่นนะคะแล้วก็มีสลัดตัวนี้เขาไว้กินนะคะแต่การเอามาห่อค่ะวิธีการห่อเลยนะคะข้าวร้อนๆค่ะข้าวมานะคะใครชอบข้าวเยอะก็ใส่เยอะนะคะการใส่นิดเดียวค่ะนะละเลงข้าวไปจนทั่วแผ่นเลยนะคะแต่การน่ะกินข้าวน้อยค่ะตัวนี้ไม่ใช่แผ่นห่อนะคะแผ่นห่อมันจะเป็นอีกอย่างนึงการก็เลยโอ้หิวอยากกินการก็เลยลุกขึ้นมาห่อค่ะนี่ค่ะอย่าเต็มแผ่นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาอีกแผ่นนึงมาจะได้ห่อใหญ่ค่ะวันนี้การอยากกินการจะทำห่อใหญ่ค่ะอีกแผ่นนึงวางข้างบนนี่ค่ะนะคะแล้วก็ใช้แครอทนะคะแครอทกันวางตรงนี้ดีกว่านะคะค่อยวางค่ะกินผักเยอะๆนะคะสุขภาพค่ะแครอทนะคะแล้วก็หอมค่ะนะคะต้องห่อตัวนี้ค่ะดูนะคะการใส่หมดเลยค่ะที่การทำเสร็จแล้วนี่เห็นไหมเราก็ใส่ทูน่านะคะทูน่าลงไปค่ะนะคะใส่ไส้เยอะๆเพราะเราทำเองเรากินเองนะคะโอ้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยการบอกเลยเยอะแล้วก็ใส่อู้เยอะมากค่ะนะคะใส่ตัวนี้ลงไปตรงทูน่านะคะให้มันอร่อยแล้วก็ใส่บีทรูทด้วยนะคะการใช้มือนะคะบีทรูทเป็นแผ่นๆนี่แหละค่ะวางลงไปเลยนะคะพอแล้วค่ะอุ้ยอร่อยมากใส่บีทรูทแล้วก็โอ้โหเยอะมากแล้วก็ใส่นี่ลงไปนี่ลงไปนะคะใส่หมดเลยนะคะโอ้ยวันนี้กินไข่1ฟองกินปลากระป๋อง1กระป๋องเลยนะคะที่จริงเขาได้2สูตรค่ะก็ทำบางๆนะคะแล้วก็ใส่ผักค่ะใส่ผักลงไปเลยนะคะแล้วก็ดูวิธีการห่อนะคะนี่ค่ะคะการขอใช้มือนะคะแต่ไม่อยากให้มันปิ้นออกมาข้างนอกค่ะการค่อยเก็บชิ้นส่วนนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่สลัดก็พันเลยค่ะโอ้โหใหญ่มากค่ะนะคะ เห็นไหมข้าวห่อไอ้ยักษ์กินอ่ะ โอ้ยน่ากินมากการห่อนี่แหละค่ะผู้จัดการการนะบอกว่าการมึงจะทำอะไรให้กูกินอร่อยมากนะคะคอนเฟิร์มพอทำเสร็จแล้วเราต้องใช้น้ำมันการใช้น้ำมันงาค่ะน้ำมันงานะคะทาไปที่ตัวสลายนะคะพี่เห็นไหมน้องๆเห็นไหมน่าทานไหมคำใหญ่มากค่ะคำใหญ่มากนะคะการคอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวขอกางกึ่งก่อนนะคะอร่อยนะคะใครจะลองไปดัดแปลงข้างในมันแบบไหนก็ได้นะคะคนชอบข้าวเยอะก็ใส่ข้าวเยอะได้ค่ะคอนเฟิร์มอร่อยค่ะ